อีกหนึ่งกีฬาที่ลุ้นเชียร์กันในช่วงหลังจากนี้นะครับ3นักกีฬาเทควันโดไทยพาณิพักวงพัฒนกิจพานภาหานสุจินแล้วก็เทวินหานปราดลงฝึกซ้อมทันทีที่เดินทางถึงจากอังกฤษมาที่ริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลนะครับโดยมีโค้ชเชยองซอกคุมการซ้อมอย่างเข้มข้นพาณิพักจะประเดิมแข่งขันเป็นคนแรกนะครับในรุ่น49กิโลกรัมหญิงวันที่17สิงหาคมความหวังของไทยนะครับนี่ก็ดีกรีแชมป์โลกเหมือนกันนะครับ